This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งนะคะวันนี้กับตอนที่18บันทึกลับของแอนแฟรงค์มาถึงตอนที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วแอนแฟรงค์และสมาชิกในที่ซ่อนลับเกือบจะหัวใจวายตายเพราะว่ามีขโมยเข้ามาแล้วก็มีเสียงคนเข้ามาจนกระทั่งถึงประตูที่ซ่อนลับบริเวณที่มีตู้หนังสือปิดกั้นเอาไว้เข้าใจว่าน่าจะเป็นตำรวจทุกคนแทบจะลืมหายใจหน้าซีดตัวสั่นใจเต้นตึกตักความเป็นกับความตายอยู่ห่างกันนิดเดียวแต่ก็โชคดีที่เหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีใครค้นพบว่าหลังประตูซึ่งมีหนังสือปิดอยู่จะมีชาวยิวถึง8คนหลบซ่อนตัวอยู่นานร่วม2ปีความลับนี้ณขณะนี้ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยค่ะวันนี้มาฟังเรื่องราวกันต่อนะคะว่าตกลงเป็นไปอย่างที่คาดคิดกันเอาไว้หรือไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่มีขโมยเข้ามาแล้วก็มีตำรวจเข้ามาตรวจตราดูควันหลงจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างและสมาชิกทั้ง8จะสามารถประคับประคองความฝันจนกระทั่งถึงสงครามเลิกได้หรือไม่ความฝันของพวกเขาก็ไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่ามีชีวิตรอดให้ได้มีชีวิตรอดให้ได้จนกว่าสงครามจะเลิกแค่นั้นเองค่ะประการเดียวเลยเอาล่ะค่ะวันนี้มาฟังกันต่อนะคะกับเรื่องราวน่าตื่นเต้นของแอนแฟรงค์และสมาชิกในที่ซ่อนลับซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่มาร์กอสครอบครัวของนายวานดานและมอร์ดูเซลในที่สุดเหตุการณ์ก็คลี่คลายเมื่อถึงเวลาเช้าในขณะที่ปีเตอร์นอนหลับนายวันดานกับแอนแฟรงค์นอนอยู่ที่พื้นทุกคนได้ยินเสียงฝีเท้าข้างล่างแอนแฟรงค์ลุกขึ้นทันทีสงสัยว่าอาจจะเป็นแจนหรืออาจจะเป็นตำรวจแต่ทันใดนั้นมีเสียงเคาะที่ประตูมีเสียงเมียบผิวปากและเมื่อแจนกับเมียบก้าวเข้ามาในห้องทุกคนก็โล่งใจแต่สภาพที่ปรากฏก็คือห้องที่เละเทะเครอะครับมีหนังสือภาพยนตร์และละครวางอยู่บนโต๊ะเปิดหน้าสาวเต้นระบำค้างเอาไว้มีขวดแยม2ขวดมียาแก้ท้องเสียมีขนมปังที่กินค้างไว้2แผ่นมีกระจก2หน้ามีหวีมีไม้ขีดที่เขี่ยบุหรี่คือของเข้าที่ค่อนข้างจะอิเล็กเคร็กคระแล้วก็วางเอาไว้ไม่เป็นระเบียบคือต้องบอกว่าระเกะระกะเรี่ยราดเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ในอาการที่ตกใจแล้วก็ต้องผละจากทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังทำกิจกรรมกันอยู่ทุกคนต้อนรับแจนและเมียบด้วยอาการตื่นเต้นเคล้าน้ำตาเมียบพบจดหมายสอดไว้ใต้ประตูโกดัง1ฉบับจากนายสลีเกอร์ยามประตูที่โกดังบอกว่าเขาสังเกตเห็นช่องโหว่ที่ประตูจึงไปแจ้งตำรวจตำรวจมาดูแล้วแจนกะว่าจะไปดูนายสลีเกอร์ด้วยว่าตกลงเขารู้เขาเห็นอะไรแค่ไหนทุกคนมีเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อทำธุระส่วนตัวทุกสิ่งเป็นไปอย่างฉับไวมาร์กอสกับแอนเอาผ้าปูเตียงลงไปข้างล่างเข้าส้วมล้างหน้าแปรงฟันหวีผมจัดห้องให้เรียบร้อยขึ้นเล็กน้อยแล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนอีกจัดโต๊ะที่อิเล็กเคร็กคระให้เป็นระเบียบตั้งน้ำชงน้ำชาและกาแฟต้มนมและตั้งโต๊ะสำหรับอาหารกลางวันพ่อกับปีเตอร์ช่วยกันจัดการกระป๋องปัสสาวะล้างด้วยน้ำอุ่นและก็คลอรีนจากนั้นเวลา 11:00 น.ทุกคนก็นั่งโต๊ะพร้อมกับแจนซึ่งกลับมาแล้ว
ทุกๆสิ่งกลับคืนสู่สภาพปกติเรื่องจริงที่เกิดขึ้นซึ่งแจนเล่าให้ฟังเป็นดังนี้เมื่อเช้านายซีเกอร์ยังหลับอยู่ภรรยาของเขาเล่าว่านายซีเกอร์เห็นช่องโหว่ที่ประตูขณะเดินยามตอนกลางคืนจึงไปตามตำรวจมานายหนึ่งนายซีเกอร์และตำรวจเข้าไปดูภายในตึกเขาจะไปหาคุณคูเกอร์ในวันอังคารเพื่อเล่ารายละเอียดให้ฟังที่สถานีตำรวจไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ขโมยขึ้นแต่ตำรวจได้บันทึกเรื่องไว้แล้วแล้วก็กะจะมาดูให้ทั่วอีกครั้งในวันอังคารตอนขากลับแจนได้พบกับคุณแวนฮูเฟนคนขายของชำที่มุมถนนแจนเล่าให้คุณแวนฟังว่าขโมยงัดประตูพยายามจะเข้าไปในบริษัทคุณแวนตอบด้วยน้ำเสียงเหนื่อยๆว่าผมรู้แล้วเมื่อคืนนี้ผมกับภรรยาเพื่อเอิ้นเดินผ่านไปตรงนั้นแล้วก็เห็นรอยโหว่ที่ประตูภรรยาของผมจะเดินต่อไปแต่ผมฉายไฟเข้าไปพวกขโมยหลบไปทันทีผมก็ไม่ได้โทรแจ้งตำรวจและก็ไม่ได้คิดจะแจ้งด้วยความจริงผมไม่รู้อะไรจริงจังหรอกแค่เดาๆเอาแจงกล่าวขอบใจแล้วก็เดินต่อไปแอนฟรังก์บอกว่าคนขายของชำคนนี้คงรู้ว่าพวกเธอหลบซ่อนอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาเป็นคนที่นำมันฝรั่งมาส่งเสมอระหว่างอาหารกลางวันเขาคงจะสงสารกลัวว่าตำรวจจะมาค้นจึงไม่ได้คิดจะแจ้งตำรวจตอนบ่ายโมงแจนกลับมาทุกคนล้างจานล้างชามกันเสร็จเรียบร้อยไปนอนพักแอนแฟรงค์ตื่นนอนตอน5นาทีจะบ่าย3โมงหลังจากนั้นเธอก็ไปหาปีเตอร์ปีเตอร์ถามว่าคุณยังจะกล้าไปที่ห้องเพดานด้านหน้าอีกหรือเปล่าแอนพยักหน้าหยิบหมอนอิงแล้วทั้งคู่ก็ขึ้นไปที่นั่นอากาศดีมากแอนบอกว่าได้ยินเสียงหวูดดังขึ้นอย่างโหยหวนทั้งคู่นั่งอยู่ด้วยกันโอบแขนรอบบ่าของกันและกันนั่งนิ่งและนานด้วยจิตใจที่อบอุ่นและเป็นสุขจนกระทั่งมาร์กอสตามไปกินกาแฟตอนบ่าย4โมงแอนแฟรงค์บอกว่าเราไม่เคยตกอยู่ในอันตรายเท่าคืนนั้นมาก่อนเลยพระเป็นเจ้าคงจะได้คุ้มครองเราจริงๆคิดดูสิตำรวจเข้ามาถึงจนกระทั่งถึงบริเวณที่เป็นประตูลับมีไฟส่องวาบตรงหน้าทางเข้าที่ซ่อนแต่เราก็รอดจากการค้นพบจนได้ถ้าเกิดมีการบุกพร้อมกับทิ้งลูกระเบิดตอนนั้นต่างคนต่างก็คงจะต้องพึ่งตัวเองกันละต้องหาทางเอาตัวรอดกันเองตอนนี้เราหวั่นกลัวแทนผู้บริสุทธิ์ผู้ใจดีซึ่งคอยคุ้มครองช่วยเหลือเราอยู่ตลอดมาเราได้แต่บอกว่าเราปลอดภัยขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัยตลอดไปเถอะหลังจากเกิดเรื่องนั้นทุกคนก็ต้องหันมาทบทวนแล้วก็เข้มงวดกับมาตรการรักษาความปลอดภัยหมอดุสเซลได้รับคำสั่งว่าจะต้องไม่ลงไปนั่งทำงานในห้องทำงานของคุณคูเกอร์อีกแต่ให้นั่งในห้องน้ำแทนปีเตอร์จะต้องเดินตรวจตราทั่วบ้านระหว่าง2ทุ่มถึง3ทุ่มทุกคืนและไม่ให้เปิดหน้าต่างห้องของเขาตอนกลางคืนทุกคนจะดึงชักโครกหลัง3ทุ่มครึ่งไม่ได้นายสลีเกอร์ถูกจ้างมาให้เป็นยามช่วงกลางคืนและเย็นนี้มีช่างไม้มาซ่อมประตูโกดังในที่ซ่อนลับมีการโต้เถียงกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้คุณคูเกอร์ต่อว่าที่ทุกคนไม่รอบคอบแจนบอกว่ากรณีแบบนี้ไม่ควรจะลงไปข้างล่างเพราะว่าเสี่ยงมากสมาชิกในที่ซ่อนลับได้รับการย้ำเตือนว่าทุกคนกำลังอยู่ในที่ซ่อนไม่มีสิทธิเสรีใดๆมีเพียงหน้าที่108ประการที่จะต้องก้มหน้ารับจะแสดงความรู้สึกใดๆออกมาไม่ได้จะต้องกล้าหาญเข้มแข็งและอยู่ในขอบเขตอันจำกัดนี่คือสิ่งที่ต้องทำเพื่อที่จะประคับประคองตัวเองให้รอดตลอดคืนนั้นฉันรู้สึกตัวว่าวันนี้คงเป็นวันตายแน่ๆฉันคอยตำรวจเตรียมตัวเหมือนกับทหารที่พร้อมในสนามรบว่าอาจจะต้องตายฉันร้อนรนที่จะเสียชีวิตเพื่อประเทศชาติ
แต่แล้วในที่สุดฉันก็ปลอดภัยอีกความปรารถนาแรกหลังสงครามของฉันตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปนั่นก็คือฉันอยากจะโอนสัญชาติเป็นชาวดัตช์ฉันรักคนดัตช์รักประเทศนี้รักภาษาดัตช์และจะต้องทำงานที่นี่แม้จะต้องยื่นฎีกาถวายพระราชินีฉันก็ยอมและฉันจะไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจจนกว่าจะสมปรารถนาและในย่อหน้าสุดท้ายของบันทึกฉบับนี้แอนบอกว่าถ้าพระเจ้าโปรดให้มีชีวิตอยู่ต่อไปฉันแน่ใจว่าจะรอบรู้และได้รับความสำเร็จมากกว่าแม่นักฉันจะไม่ใช้ชีวิตอย่างไร้ความสำคัญเช่นแม่ฉันจะทำงานยิ่งใหญ่ในโลกเพื่อมนุษยชาติสิ่งแรกที่ฉันต้องการขณะนี้ก็คือความกล้าหาญและร่าเริงแจ่มใสคือแอนแฟรงค์นี่มีปมที่เปรียบเทียบตัวเองกับแม่อยู่ตลอดเวลานะคะเธอรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่แน่วแน่ในชีวิตแล้วก็มีความยุติธรรมกว่าแม่มีความคิดเห็นมีเป้าหมายมีความรักมีความคิดเธอมั่นใจว่าเธอมีมากแล้วก็ดีกว่าแม่คือความสัมพันธ์กับแม่นี่ไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นะคะจากนั้นวันศุกร์ที่14เมษายนบรรยากาศยังคงตึงเครียดนะคะออโต้แฟรงค์กำลังใกล้จะถึงจุดเดือดนางวานดานนอนป่วยด้วยไข้หวัดแล้วก็บ่นพึมพำนายวานดานก็ซีดลงเพราะว่าไม่ได้สูบบุหรี่หมอดูเซลยอมสละความสะดวกสบายต่างๆแล้วก็เริ่มเป็นคนช่างสังเกตสังกามากขึ้นส่วนแอนบอกว่าฉันเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวในความรักและมีโอกาสปล่อยอารมณ์ให้เคลิบเคลิ้มเป็นบางครั้งเมื่อปีเตอร์กับฉันนั่งด้วยกันบนลังไม้แคบๆร่างกายของเราจะใกล้ชิดกันแขนก็โอบรอบกันเขาลูบคลำผมที่เป็นหลอดของฉันแสนจะเป็นสุขเมื่อนกร้องเสียงแหลมข้างนอกเมื่อต้นไม้เป็นสีเขียวชอุ่มเมื่อแสงแดดเรียกร้องให้คนออกสู่ที่แจ้งเมื่อท้องฟ้าเป็นสีครามสดเมื่อนั้นแหละฉันปรารถนานักที่จะได้นั่งอยู่ใกล้ชิดกันในที่ซ่อนลับนี้จะเห็นแต่ดวงหน้าขุ่นด้วยความไม่พอใจมีแต่ถอนใจใหญ่แล้วก็บ่นรำพันอย่างท้อแท้ห่อเหี่ยวราวกับว่าเราเพิ่งมารับทุกข์ยากนี้อย่างกระทันหันถ้าใครพูดเตือนถึงสภาพความจริงให้ฟังก็ดังหนึ่งว่าคนคนนั้นแหละเป็นผู้ที่ทำให้เกิดไม่มีใครทำตัวอย่างที่ดีให้ดูทุกคนตกอยู่ในห้วงทุกข์โดยไม่นึกถึงสิ่งดีซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างทุกวันเราได้ยินแต่ประโยคที่ว่าเมื่อไหร่สงครามจะยุติเสียทีนะงานความรักความกล้าหาญและความหวังเป็นพลังให้ฉันอย่างดีและสู้ได้คิตตี้จ๋าวันนี้ฉันรู้สึกท้อแท้เหลือเกินไม่รู้ว่าเพราะอะไรทุกสิ่งดูสับสนไม่มีอะไรสัมพันธ์กับอะไรบางทีเกิดสงสัยขึ้นมาว่าในอนาคตจะมีใครสนใจเรื่องไม่เป็นเรื่องของฉันหรือเปล่านะพวกเขาอาจเรียกมันว่าข้อคิดคำนึงของลูกเป็ดขี้เหร่บันทึกของฉันคงไม่เป็นประโยชน์มากนักต่อนายโบเคิร์ชตายหรือนายเกอร์บรันดี้รัฐมนตรี2คนในรัฐบาลดัตช์ระหว่างสงครามผู้ไปพักพิงลี้ภัยในลอนดอนน่าเสียดายนะคะที่แอนแฟรงค์ไม่มีโอกาสได้รู้ว่าข้อคิดคำนึงของลูกเป็ดขี้เหร่ของเธอนั้นมีประโยชน์เสียยิ่งกว่ามีแปลเป็นภาษาต่างๆตั้ง55ภาษาถ้าเธอมีโอกาสได้รู้นี่เธอคงตกใจมากๆเลยทีเดียวนะคะวันเสาร์ที่15เมษายนแอนแฟรงค์ขึ้นต้นบันทึกว่าคิตตี้ที่รักต้องตกใจกันไม่ได้หยุดครั้งแล้วครั้งเล่าจะไม่มีวันสิ้นสุดหรืออย่างไรนี่เป็นคำถามที่เราถามตัวเองอยู่เสมอขณะนี้ลองทายสิครั้งหลังสุดนี้เราตกใจเรื่องอะไรเรื่องของเรื่องก็คือปีเตอร์ลืมถอดกลอนประตูหน้าซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยจะลั่นเอาไว้ถึงแม้ว่าคนข้างนอกมีกุญแจประตูก็เข้าไม่ได้เพราะว่าลั่นกลอนจากข้างในแต่ทีนี้ปีเตอร์เนี่ยลืมถอดกลอนคุณคูเกอร์กับพวกที่ทำงานก็เลยเข้าที่ทำงานไม่ได้ต้องไปอาศัยเด็กเพื่อนบ้านนะคะไปอาศัยเพื่อนบ้านให้มาพังหน้าต่างครัวแล้วก็เข้าที่ทำงานจากด้านหลังหน้าต่างที่ซ่อนเปิดเพื่อนบ้านเห็นค่ะคุณคูเกอร์
โกรธมากกับการกระทำเลินเล่อครั้งนี้ปีเตอร์ซึ่งทำผิดพลาดนะคะเพราะว่าลืมถอดกลอนประตูหน้ากลุ้มใจมากเขาแทบจะร้องไห้ออกมาแอนบอกว่าเราทุกคนก็น่าจะถูกตำหนิด้วยเพราะว่าแทบทุกวันเราจะต้องถามเขาว่าถอดกลอนประตูหน้าหรือยังแต่วันนี้ไม่มีใครถามและเขาก็เผอิญลืมซะด้วยฉันคงจะปลอบโยนเขาได้บ้างเพราะฉันอยากช่วยเขาเหลือเกินความสัมพันธ์ของแอนกับปีเตอร์ก็ยังคงดำเนินไปแอนบอกว่าตอนนี้เราแอบแง้มหน้าต่างไว้นิดๆตอนกลางคืนปีเตอร์กับฉันมักจะนั่งที่หน้าต่างนี้ตอนเย็นค่ำเพื่อแอบชมความงามภายนอกขอบคุณสวรรค์ที่เรามีกาวผสมซีเมนต์และสีจึงซ่อมซ่วมได้อย่างรวดเร็วก๊อกน้ำที่หักก็เปลี่ยนใหม่แล้วโชคดีคุณคลายแมนค่อยยังชั่วขึ้นจะไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญเร็วๆนี้เราได้แต่หวังว่าเขาคงจะไม่ถูกผ่าตัดเดือนนี้เราได้รับสมุดคูปองบัตรปันส่วน8เล่มโชคร้าย2สัปดาห์หน้านี้เราจะต้องรับประทานถั่วแทนข้าวโอ๊ตอาหารประณีตของเราครั้งหลังสุดคือผักดองบางทีถ้าโชคไม่ดีเราจะได้แตงกวาในซอสมัสตาร์ดเดี๋ยวนี้หาผักยากมีแต่ผักกาดหอมเท่านั้นตอนนี้อาหารของเราคือมันฝรั่งราดซอสเทียมติดตามเรื่องหวามหวานของแอนแฟรงค์และปีเตอร์รักระหว่างสงครามค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับตอนที่18หนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงค์ค่ะฟังแล้วก็ลุ้นไปด้วยนะคะจากนี้ไปก็คงจะมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นเป็นระยะระยะมีเพียงแอนแฟรงค์เท่านั้นละค่ะที่รู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหวังมีความรักต้องบอกว่าแอนแฟรงค์กับปีเตอร์น่าจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเลยในที่ซ่อนลับความรักทำให้เรามีความหวังทำให้เรามีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามทีนะคะการที่เราได้รักใครสักคนและคนคนนั้นก็รักเราสงครามความอดอยากไม่สามารถที่จะทำให้แอนแฟรงค์เป็นทุกข์ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้หัวใจมีเป้าหมายซะแล้วในช่วงต่อไปนะคะแอนแฟรงค์บันทึกเกี่ยวกับความรักและก็ความรู้สึกของสาววัยรุ่นในยามแรกรักในยามที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดมีโอกาสได้สัมผัสกับชายคนรักเธอบันทึกอย่างตรงไปตรงมาอ่านแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนนึกถึงความรักครั้งแรกก็เป็นได้ค่ะความรักของเธอเป็นรักที่เต็มไปด้วยขอบเขตจำกัดเป็นรักในที่ซ่อนลับและก็เป็นรักที่ไม่รู้ว่าจะมีอนาคตไปได้นานสักแค่ไหนอนาคตที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าแต่ละฝ่ายจะเปลี่ยนใจแต่หมายถึงว่าแต่ละฝ่ายจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกนานสักแค่ไหนไปฟังบันทึกลับของแอนแฟรงค์กันต่อเลยนะคะแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์ของโลกภายนอกและติดตามสถานการณ์โลกภายในที่กำลังขับเคลื่อนไปด้วยความรักของแอนแฟรงค์และปีเตอร์ค่ะวันอาทิตย์ที่16เมษายนวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของแอนแฟรงค์ค่ะโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงทุกคนที่ถูกจูบเป็นครั้งแรกนี่คือความสำคัญในความรู้สึกของแอนแฟรงค์นะคะแอนแฟรงค์เล่าเหตุการณ์ที่เธอได้รับจูบแรกจากปีเตอร์ว่าค่ำวันนี้ตอน2ทุ่มฉันนั่งอยู่กับปีเตอร์บนม้ายาวของเขาสักประเดี๋ยวแขนของเขาก็โอบรอบตัวฉันฉันพูดว่ากระเถิบหน่อยได้ไหมหัวของฉันโดนตู้เขาขยับเกือบเข้าไปในมุมแขนฉันโอบใต้แขนของเขาไปด้านหลัง
ร่างของเขาแทบจะห่อตัวฉันไว้แขนข้างหนึ่งของเขาคล้องอยู่ที่บ่าของฉันระยะหลังๆนี้เรามักจะนั่งด้วยกันในท่าเช่นนี้แต่ไม่ชิดมากเหมือนเมื่อวานเขากอดฉันแน่นกระชับไหล่ซ้ายของฉันแนบกับแผ่นอกของเขาหัวใจเริ่มเต้นเร็วเขาจับศีรษะของฉันให้ซบอยู่กับบ่าของเขาและหน้าของเขาก็แนบกับศีรษะของฉันเราอยู่ในท่านี้นิ่งๆราว5นาทีและเมื่อฉันลุกขึ้นนั่งตรงๆเขาก็เอามือค่อยๆกดศีรษะของฉันให้ซบกับบ่าของเขาอีกช่างเป็นความรู้สึกที่แสนวิเศษฉันพูดอะไรไม่ออกความสุขมากล้นเหลือจะบรรยายเขาลูบแก้มและแขนของฉันเบาๆอย่างเคอะเขินเอามือเขี่ยหลอดผมของฉันเล่นศีรษะของเราแนบชิดกันตลอดเวลาคิตตี้จ๋าฉันไม่รู้จะอธิบายให้เธอฟังอย่างไรถึงความรู้สึกที่แล่นซาบซ่านทั่วร่างกายขณะนั้นฉันสุขเกินกว่าจะบรรยายเป็นคำพูดและเชื่อว่าเขาก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันเราลุกขึ้นตอน2 ทุ่มครึ่งปีเตอร์สวมรองเท้าผ้าใบเพื่อที่เวลาเดินตรวจบ้านจะได้ไม่มีเสียงฉันยืนอยู่ข้างเขาแล้วโดยไม่ทันรู้ตัวเขาก็จูบฉันจูบนั้นสัมผัสผ่านเส้นผมไปต้องแก้มและหูฉันวิ่งผุนผันลงไปข้างล่างไม่เหลียวซ้ายแลขวาแล้วก็เฝ้าปองไฟหาแต่จูบตลอดวันนี้วันอาทิตย์เช้าก่อน11 โมงจากนั้นวันจันทร์ที่17 เมษายนแอนแฟรงค์ก็ยังคงบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของความรักของเธอนะคะคิตตี้จ๋าเธอคิดว่าพ่อแม่ของฉันจะเห็นดีเห็นงามด้วยไหมในการที่ฉันนั่งกอดจูบกับผู้ชายบนม้ายาวชายอายุ17 ปีครึ่งและหญิงอายุยังไม่ถึง15 ปีฉันว่าพ่อแม่จะต้องไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเป็นแน่แต่ฉันจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ไว้ใจตัวเองในเรื่องนี้คิตตี้เอ๋ยมันแสนจะสงบแล้วก็เป็นสุขที่ได้อยู่ในวงแขนของเขาช่างแสนจะตื่นเต้นแล้วก็ระทึกใจที่รู้ว่าแก้มของเขาแนบชิดอยู่กับแก้มฉันแล้วก็แสนจะอบอุ่นเมื่อรู้ว่าใครคนหนึ่งกำลังคอยฉันอยู่แต่ว่ามีคำว่าแต่หนักๆแฝงอยู่คือปีเตอร์จะพอใจแค่นี้หรือเปล่าฉันยังไม่ลืมคำสัญญาของเขาแต่เขาก็เป็นผู้ชายฉันรู้ตัวดีว่าเริ่มเรื่องรักเร็วมากอายุเพียง14 กว่าไม่ถึง15ด้วยซ้ำดูสิอิสระเสียเหลือเกินแต่ยากที่ใครจะเข้าใจนะฉันเกือบแน่ใจว่ามาร์กอสไม่มีวันจูบผู้ชายจนกว่าจะเจรจาตกลงเรื่องการมั่นแล้วก็การแต่งงานซะก่อนแต่ปีเตอร์กับฉันไม่คิดเช่นนั้นฉันแน่ใจด้วยว่าแม่ไม่เคยแตะต้องผู้ชายคนใดก่อนพ่ออยากรู้ว่าพวกเพื่อนผู้หญิงของฉันจะพูดอะไรถ้ารู้ว่าฉันทอดกายอยู่ในวงแขนของปีเตอร์หัวใจของฉันแนบกับหน้าอกของเขาศีรษะของฉันซบอยู่บนบ่าเขาและศีรษะของเขาก็แนบสนิทกับศีรษะของฉันแอนเป็นเรื่องที่น่าอับอายเหลือเกินแต่ความจริงแล้วก็ไม่คิดว่าน่าอับอายร้ายกาจหรอกเป็นเรื่องน่าอภัยเพราะเราถูกกักขังอยู่ที่นี่ถูกปิดตายจากโลกภายนอกตกอยู่ในความกลัวกรัดกรุ่มแล้วก็หวั่นวิตกเช่นเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้แล้วทำไมล่ะเราซึ่งรักกันจึงจะไม่หาโอกาสอยู่ใกล้ชิดทำไมเราจะจูบกันไม่ได้ทำไมต้องคอยจนกว่าจะถึงวัยอันควรเราจะมีชีวิตอยู่ถึงยามนั้นแน่หรอเราอาจจะตายในนาที1นาทีใดก็ได้นี่นาแล้วเราจะเดือดร้อนไปทำไมทำไมจึงไม่ฉวยความสุขไว้ทำไมจะต้องรอขออนุญาตนี่คือเหตุผลของแอนแฟรงค์นะคะซึ่งจะว่าไปก็เป็นเหตุผลที่ก็จริงตามนั้นนะเพราะไม่รู้ว่าเวลาอันควรนั้นเนี่ยมันจะมาถึงหรือเปล่าคือนี่คิดตามความเป็นจริงเนาะแอนแฟรงค์บอกว่าเธอก็รู้ว่าเธอจะต้องรับผิดชอบดูแลตัวเองรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอก็จะขัดแย้งอยู่เหมือนกันนะคะระหว่างความต้องการกับสิ่งที่ควรทำเป็นหน้าที่ของฉัน
ที่จะต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองปีเตอร์ไม่ประสงค์จะก่อความทุกข์และความเจ็บปวดให้ฉันเป็นแน่ฉันรู้ว่าเขาตรึงใจแล้วฉะไหนฉันจึงไม่ทำตามที่หัวใจเรียกร้องปรารถนาล่ะถ้ามันจะทำให้เราทั้งสองเป็นสุขแต่คิตตี้ที่รักเธอคงจับได้ว่าฉันอยู่ในความเครือบแคลงทั้งที่ฉันหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองดังกล่าวเพราะความที่ฉันเป็นคนซื่อตรงความซื่อตรงนี่แหละมันแย้งขึ้นมาว่าฉันแอบทำสิ่งลับๆที่ไม่เปิดเผยเธอคิดว่าฉันควรจะเล่าเรื่องให้พ่อฟังดีไหมเธอคิดว่าควรจะให้บุคคลที่3มาร่วมรับรู้ความลับของเราด้วยไหมฉันจะลองปรึกษาปีเตอร์ดูเมื่อฉันมีจิตใต้สำนึกเช่นนี้ถ้าบอกพ่อตรงไปตรงมาฉันก็จะได้สบายใจยังมีอะไรอีกมากที่ฉันจะต้องพูดกับเขาเพราะฉันไม่เห็นประโยชน์อะไรของการที่เพียงแต่กอดรัดแล้วก็จูบกันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไว้วางใจและมีศรัทธาต่อกันนั่นแหละจะเกิดประโยชน์ปลเราลุกขึ้นตอน6โมงเช้าเพราะทุกคนได้ยินคล้ายเสียงขโมยจะพังประตูเข้ามาอีกคราวนี้อาจจะเป็นเพื่อนบ้านของเราที่เป็นคนเคราะห์ร้ายก็ได้เมื่อเราตรวจตราดูตอน7โมงเช้าก็ปรากฏว่าประตูทุกบานยังปิดแน่นขอบคุณพระเจ้าในวันพุธที่19เมษายนแอนแฟรงค์บันทึกเอาไว้สั้นๆด้วยความสุขจะมีอะไรในโลกน่าเป็นสุขไปกว่านั่งที่หน้าต่างแล้วก็เพลินชมธรรมชาติอยู่ในอ้อมกอดของคนรักฟังเสียงนกร้องแล้วก็แสงแดดส่องต้องแก้มลมพัดสบายเป็นความรู้สึกประเล้าประโลมใจอย่างที่สุดโดยเฉพาะเมื่อรู้สึกว่าแขนของชายสุดที่รักโอบรอบตัวเราแม้ต่างไม่เอื้อนเอ่ยวาจาสักคำแต่ก็เป็นสุขเป็นล้นพ้นขออย่าให้ใครหรือสิ่งใดมาทำลายความสุขขณะนี้เลยสุขที่21เมษายนคิตตี้ที่รักเมื่อบ่ายวานนี้ฉันเจ็บคอจะเป็นหวัดเลยนอนพักบนเตียงแต่เพราะไม่มีไข้แล้วก็เบื่อการนอนตั้งแต่วันแรกวันนี้ฉันจึงลุกขึ้นอาการเจ็บคอก็เกือบหายแล้วเมื่อวานนี้เธอคงจะรู้แล้วว่าเป็นวันเกิดครบรอบ55ปีของฟิวเรอร์ของเราวันนี้เป็นวันประสูติพระชน18พรรษาของเจ้าหญิงอลิซาเบธแห่งยอร์กวิทยุ BBC แถลงว่าเจ้าหญิงจะยังไม่ทรงประกาศเกี่ยวกับพระชนสาของพระองค์ตามราชประเพณีเราถามกันเสมอว่าเจ้าชายองค์ใดหนอที่เจ้าหญิงเลอโฉมพระองค์นี้จะทรงอภิเษกสมรสด้วยยังไม่เห็นจะมีใครที่เหมาะสมคู่ควรบางทีเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตโรสพระกนิษฐาอาจจะได้เจ้าชายโบดวงแห่งเบลเยียมเป็นคู่ครองก็ได้เจ้าหญิงอลิซาเบธแห่งยอร์กก็คือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นั่นเองนะคะและเจ้าชายผู้โชคดีก็คือเจ้าชายฟิลิปซึ่งปัจจุบันนี้ทั้ง2พระองค์ก็ยังคงครองคู่อยู่ร่วมกันส่วนที่นี่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเสมอเรื่องแล้วเรื่องเล่าพอเรื่องซ่อมประตูเสร็จไม่ทันไรก็มีเรื่องแวนมาเรนคนงานในโกดังโผล่ขึ้นมาอีกคนคนนี้อาจจะขโมยมันฝรั่งแล้วก็โยนภาระหนักใส่บ่าของเบฟพวกเราโกรธแค้นมากเบฟเองก็โมโหจนแทบจะบ้าบางทีคุณคูเกอร์อาจจับตัวคนลึกลับนี้ออกมาให้ดูกันได้คนตีราคาของจากถนนเบโธเฟนมาเมื่อเช้าเขาให้ราคาตู้ของเรา400กิลเดอร์ตามความเห็นของเราคนตีราคาคนอื่นๆต่างก็ให้ราคาต่ำๆทั้งนั้นฉันอยากถามนิตยสารพรินซ์ว่าจะรับนิทานของฉันไหมแน่ละฉันจะต้องเขียนโดยใช้นามแฝงแต่นิทานของฉันส่วนมากยาวเกินไปโอกาสที่จะได้รับเลือกลงพิมพ์คงจะยากจากนั้นวันอังคารที่25เมษายนแอนเล่าว่าดูโซกับนายวานดานไม่พูดกันมา10วันแล้วเนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่หลังจากถูกขโมยเข้าบ้านมาตรการข้อหนึ่งก็คือตอนเย็นค่ำดูโซจะลงไปข้างล่างไม่ได้อีกต่อไปปีเตอร์และวานดานจะลงไปตรวจทุกคืนตอน3ทุ่มครึ่งจากนั้นก็ห้ามทุกคนลงไปหลัง2ทุ่มจะชักโครกไม่ได้
หรือว่าหลัง8โมงเช้าก็ไม่ได้เช่นกันหน้าต่างจะเปิดได้เพียงตอนเช้าขณะที่ไฟฟ้ายังเปิดอยู่ในห้องทำงานของคุณคูเกอร์แล้วก็จะเปิดหน้าต่างตอนกลางคืนก็ไม่ได้อีกเรื่องนี้ทำให้ดูเซลหน้าตาบูดบึ้งเขาหาว่านายวันดานตวาดใส่เขาเขาบอกว่าอยู่โดยไม่กินอาหารดีกว่าไม่มีอากาศเขาบอกว่าจะหาวิธีที่เปิดหน้าต่างให้ได้แล้วก็บอกว่าจะต้องพูดคุยกับคุณคูเกอร์ในเรื่องนี้ก็คือดูเซลนี่ไม่พอใจอย่างมากนะคะตอนนี้หมอดูเซลจะไปนั่งอยู่ในห้องทำงานของคุณคูเกอร์ในบ่ายวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าทุกคนกลัวว่าผู้จัดการของบริษัทเค้กซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงแต่ดูเซลก็ยังดื้อไปนั่งตามเดิมทำให้นายวันดานโกรธมากนะคะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็หมายความว่าทุกคนก็จะโดนไปด้วยออโตแฟรงค์พ่อของแอนก็ลงไปพูดกับหมอดูเซลซึ่งก็แก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆออโตไม่ยอมให้เขาทำอีกด้วยความไม่พอใจนะคะอย่างมากดูเซลเองนี่ก็พูดจาไม่ค่อยดีเขาพูดจาดูถูกออโต้แฟรงค์ด้วยแอนแฟรงค์บอกว่าคิดดูสิสัปดาห์หน้าจะถึงวันเกิดของนายดูเซลผู้วุ่นวายคนนี้แล้วจะฉลองวันเกิดกันได้ยังไงกันในเมื่อเจ้าของวันเกิดยังหน้าบึ้งราวกับอะไรดีแล้วจะมีหน้ารับของขวัญจากคนที่เขาไม่พูดด้วยได้ยังไงคุณวอสคุยมีอาการทรุดหนักลงอย่างรวดเร็วไข้ขึ้นสูงถึง104องศาทุกวันนานกว่า10วันแล้วหมอบอกว่าหมดหวังมะเร็งแพร่กระจายถึงปอดแล้วน่าสงสารเหลือเกินเราอยากช่วยเขาแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้ฉันกำลังเป็นหวัดอย่างแรงทำให้ติดไปถึงมาร์กอสพ่อกับแม่หวังว่าปีเตอร์จะไม่ติดหวัดเขารบเร้าจะจูบแล้วก็เรียกฉันว่าเอลโดราโดไม่มีใครเรียกกันอย่างนั้นเด็กโง่แต่เขาก็น่ารักในวันศุกร์ที่28เมษายนแอนแฟรงค์บันทึกถึงปีเตอร์วานดานอีกครั้งนะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่กำลังก้าวหน้าไปเรื่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆตามคันลองของหญิงและชายโดยเฉพาะหญิงชายวัยรุ่นที่มีโอกาสอยู่ด้วยกันตามลำพัง2ต่อ2คิตตี้ที่รักภาพที่ฉันฝันถึงปีเตอร์ชิฟฉันยังลืมไม่ลงเลยคิดถึงทีไรก็ยังรู้สึกว่าแก้มของเขาแนบแก้มฉันอยู่แล้วก็รู้สึกขมขื่นทุกครั้งเมื่อนึกถึงปีเตอร์ชิฟก็คือคนที่แอนแฟรงค์เคยหลงรักนะคะแล้วก็เคยบันทึกเอาไว้เมื่อเดือนมกราคมคือตอนนั้นเนี่ยหลงรักปีเตอร์ชิฟแล้วก็เกลียดขี้หน้าปีเตอร์วานดานแต่ตอนนี้เปลี่ยนละกลายเป็นปีเตอร์วานดานแต่เพียงผู้เดียวบางครั้งฉันก็รู้สึกต่อปีเตอร์วานดานอย่างเดียวกันแต่ไม่มากเหมือนในฝันครั้งนั้นจนกระทั่งเมื่อวานนี้เมื่อเรานั่งโอบกันบนม้ายาวทันใดนั้นรู้สึกว่าแอนคนปกติหายไปกลับกลายเป็นแอนคนที่สองแทนแอนคนใหม่นี้ไม่เก่งกล้าคึกขนองแต่ต้องการความรักอยากได้ความรักและมีความนุ่มนวลอ่อนโยนฉันนั่งเบียดชิดเขารู้สึกว่าเกิดตื้นตันอย่างรุนแรงจนน้ำตาเอ่อขึ้นมาแล้วก็หยดเพาะๆลงที่เสื้อของเขาไม่รู้ว่าเขาสังเกตเห็นหรือเปล่าเพราะไม่เห็นว่าเขาทักอะไรเขารู้หรือเปล่านะว่าขณะนี้แอนสองแบบนั่งชิดกับเขาคำถามนี้คงไม่มีคำตอบตอนหนึ่งที่แอนแฟรงค์บันทึกถึงความรู้สึกว้าวุ่นใจของเธอเอาไว้ในขณะที่อยู่2ต่อ2กับปีเตอร์วานดานก็คือตอน2ทุ่มครึ่งเธอลุกขึ้นไปที่หน้าต่างซึ่งเป็นที่ที่ทั้งคู่มักจะลากันตรงนั้นแต่คืนนั้นใจของเธอยังสะท้านแล้วก็อ่อนไหวยังคงเป็นแอนคนที่2แอนคนที่ต้องการความรักต้องการความนุ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนปีเตอร์ก็เหมือนกับเด็กผู้ชายโดยทั่วไปนะคะอายุ17ไม่มีใครมีแต่แอนปีเตอร์เดินตรงเข้ามาหาแอนแอนโอบแขนรอบคอเขาแล้วก็จูบเขาที่แก้มซ้ายพอจะจูบอีกข้างปีเตอร์ก็ประทับริมฝีปากของเขาเข้ากับของแอนแนบแน่นนิ่งและนาน
แล้วทั้งคู่ก็อยู่ในอ้อมกอดของกันและกันอีกเวียนจูบเวียนกอดกันอยู่เช่นนั้นราวกับจะพรากจากกันไม่ได้แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังคงอยู่ตรงนั้นนะคะแอนแฟงบันทึกความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าแต่จิตใจของฉันไม่สงบสุขเพราะพวงคิดอยู่แต่ว่านี่ฉันทำถูกแล้วหรือเปล่าที่ปล่อยตัวแก่เขาอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้นี่ฉันเร่าร้อนขนาดหนักแล้วเหรอนี่ควรหรือที่ผู้หญิงจะปล่อยตัวเช่นนี้คำตอบก็คือฉันปรารถนาสิ่งนี้อย่างยิ่งและปรารถนามานานแล้วฉันว้าเหวนักและบัดนี้ก็ได้พบทางออกแล้วรุ่งเช้าเราปฏิบัติต่อกันตามปกติตอนบ่ายก็ยังปกติแต่ครั้นตกเย็นความปรารถนาที่ถูกสะกดกลั้นไว้ตลอดทั้งวันและความทรงจำอันแสนหวานแสนสุขก็พลันพรุ่งขึ้นมาเราคิดถึงกันและกันเหลือเกินเราเร็วรีบไปพบกันแสดงความรักต่อกันและทุกครั้งหลังจากจูบลากันแล้วฉันอยากจะวิ่งทลาไปฉันไม่อยากมองในดวงตาของเขามันมีแสงประหลาดฉันอยากจะไปให้ไกลไปเสียและอยู่ตามลำพังในความมืดฉันอายุเพียง14ปีเท่านั้นฉันยังเป็นเด็กนักเรียนที่โง่เง่าหรือเปล่านะฉันยังไม่มีประสบการณ์ทุกๆสิ่งแต่ถึงอย่างไรฉันก็มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเด็กรุ่นเดียวกันเกือบทั้งหมดฉันผ่านความยากลำบากมากกว่าคนวัยเดียวกันแต่ขณะนี้ฉันกำลังกลัวใจตัวเองว่าความปรารถนารุนแรงของฉันจะทำให้ฉันยอมตัวแก่เขาเร็วเกินไปและถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปภายหน้าจะมีปัญหาสำหรับชายคนอื่นที่ฉันจะแต่งงานด้วยหรือไม่ขณะนี้ความปรารถนาของหัวใจกำลังต่อสู้กับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอย่างหนักแต่เมื่อถึงเวลานั้นก็คงจะมีทางออกคลี่คลายไปได้เองเวลานั้นจะมาถึงหรือไม่ติดตามกันต่อได้นะคะกับบันทึกลับของแอนแฟรงค์รักครั้งนี้จะมีอายุยืนยาวนานแค่ไหน This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน